ทำเอาแฟนคลับของหนุ่มเน็กนฤพลและแฟนบอลของสโมสรสุรินทร์ซิตี้ฮือฮากันยกใหญ่เลยล่ะครับเมื่อสุรินทร์ซิตี้ประกาศผ่านแฟนเพจ Facebook สุรินทร์ซิตี้ฟุตบอลคลับว่าสโมสรสุรินทร์ซิตี้มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวเน็กนฤพลยายอิ่มเข้าสู่ครอบครัวพญาคชสารเน็กนฤพลเด็กหนุ่มจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เจ้าของบทเพลงดังเจ็บสำฟ้าพร้อมบรรเลงบทเพลงในสนามแล้วฝากติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบทสัมภาษณ์จากเน็กนฤพลส่วนหนึ่งที่สุรินทร์ซิตี้นั้นเอามาให้แฟนๆของสุรินทร์ซิตี้ได้อ่านก็คือเน็กบอกว่ามันเหมือนเป็นอีกหนึ่งความฝันที่รอการเติมเต็มของเน็กครับเพราะแต่ก่อนก็เตะบอลโรงเรียนและรักในการที่จะเรียนรู้ศาสตร์ฟุตบอลเรื่อยๆครับแรกๆก็แอบคิดนะครับว่าเอ๊ะเรามาเข้าร่วมทีมมันจะเป็นการเสียโอกาสของน้องเยาวชนที่จะได้มาอยู่ในทีมหรือเปล่าแต่พอคุยกับอาจารย์โต้ยซึ่งเป็นโค้ชแกก็บอกว่าทีมยังไม่เต็มอยู่แล้วผมเลยตกลงแล้วคุยกับทางต้นสังกัดคือค่ายเพลงแกรมมี่โกก็ได้ข้อสรุปมาคือการที่ผมได้ทำตามความฝันของตัวเองอีกหนึ่งสิ่งคือการได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพนั้นที่สำคัญมากกว่านั้นทีมที่ผมอยู่มันคือทีมบ้านเกิดของผมและได้ร่วมงานกับโค้ชของผมซึ่งสมัยเล่นบอลโรงเรียนอาจารย์โต้ยก็เป็นโค้ชให้เช่นเดียวกันคืออยู่ที่โรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยนี่นะครับและที่พิเศษใส่ไข่ขึ้นมาอีกก็ยังมีน้องๆอีกหลายคนในทีมเป็นรุ่นน้องที่เคยได้ร่วมเล่นฟุตบอลด้วยกันในสมัยเตะฟุตบอลอยู่โรงเรียนด้วยครับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ผมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรสุรินทร์ซิตี้ในครั้งนี้นะครับโดยหนุ่มเน็กนฤพลได้แชร์โพสต์นี้ออกไปแล้วก็ได้เขียนเพิ่มเติมว่าก่อนอื่นต้องบอกว่านี่คือความฝันของผมก่อนจะตกลงเข้าร่วมทีมผมเองก็มีแอบคิดอยู่ว่าจะเป็นการเสียพื้นที่ของเด็กเยาวชนไหมแต่พอได้ฟังจากที่โค้ชและสโมสรเองก็คือปกติแล้วทีมก็ไม่ได้เต็มอยู่แล้วเพราะด้วยขนาดของทีมที่ต้องจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายทำให้ต้องจำกัดเรื่องจำนวนนักเตะผมเลยตัดสินใจเข้าร่วมทีมโดยไม่ขอรับเงินแม้แต่บาทเดียวอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกดีใจไปมากกว่าการได้เล่นฟุตบอลอาชีพก็คือการได้เล่นให้กับทีมสโมสรบ้านเกิดของตัวเองเน็กนฤพลบอกว่าผมเป็นคนสุรินทร์ 100%อยู่อำเภอศรีขอรภูมิเรียนที่นี่โตที่นี่และนโยบายของสโมสรสุรินทร์ซิตี้คือการใช้นักเตะที่เป็นคนสุรินทร์ 100% ศักยภาพของผมอาจจะยังไม่ดีพอที่จะติดสโมสรแต่ในใจของผมมีมากพอที่จะเล่นให้สโมสรแห่งนี้ครับคนสุรินทร์เชียร์สุรินทร์มาให้กำลังใจกันดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นคำทิ้งท้ายของหนุ่มเน็กนฤพลนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางความฝันที่หนุ่มเน็กนฤพลได้เดินตามความฝันนี้นะครับก็คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ขอให้หนุ่มเน็กนฤพลประสบความสำเร็จบนเส้นทางนี้และในขณะเดียวกันอย่าทิ้งงานร้องเพลงนะครับหนุ่มเน็กครับมีออกมาเรื่อยๆนะให้แฟนเพลงได้ชื่นใจกันนะครับลูกทุ่ง FM News รายงานครับ